สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามมาว่าคลิปบอร์ดเนี่ยมันปิดได้ไหมปิดได้แต่ไม่ได้พูดอย่างนี้หมายความว่าไงคือคำถามเขาเริ่มต้นจากเขาอยู่ดีก็บอกว่าไม่ใช่อยู่ดีก็หมายถึงว่าเขาอยู่ดีไอตัวคีย์บอร์ดมันก็ทำงานอัตโนมัติคือคัดลอกข้อความอัตโนมัติเป็นที่น่ารำคาญมันก็แปลกใจมันเป็นยังไงนะนึกไม่ออกจริงๆผมไม่เคยเห็นมันคัดลอกอัตโนมัตินะมีแต่ต้องสั่งให้มันคัดลอกโอ้โหกว่าจะให้มันคัดลอกได้นี่ก็มีกระบวนการหลายขั้นตอนจะคัดลอกคีย์บอร์ดทำยังไงเวลาเราเข้าไปในอะไรก็ตามที่มันขึ้นข้อความแบบนี้เรานิ้วกดแช่ไปปิดอันเนี้ยปิดกดแช่อย่างงี้มันก็จะขึ้นแบบอย่างงี้เนี่ยนะเราต้องเอานิ้วมานั่งกดไอ้ตรงจุดฟ้าเนี่ยคือลากมาให้มันเข้าข้อความเดี๋ยวนี้ลากมาอย่างนี้เพื่อจะคัดลอกข้อความทั้งหมดตรงนี้มันถึงจะขึ้นคำว่าคัดลอกเนี่ยคัดลอกอยู่ตรงนี้เนี่ยนะนั่นขึ้นว่าคัดลอกต้องกดคำว่าคัดลอกมันถึงจะคัดลอกแล้วคัดลอกอัตโนมัติไม่เคยเห็นเลยพี่แต่ไม่เป็นไรเขาว่าปิดได้ไหมคลิปบอกมันปิดได้พี่แต่ว่ามันเหมือนไม่ได้เลยเหมือนไม่ได้ไหมก็ว่าไงปิดให้ดูกันแล้วกันมาเราลองเข้าไปในห้องแคสห้องแล้วใช้แป้นพิมพ์อ่ะเวลาปิดคีย์บอร์ดนะปิดคีย์บอร์ดกูก็ไปตรงนี้ไอ้ตัวโอ้ยไอ้ตรงไอ้นี่ไอ้ตรงนี้ไอ้ก้อนไอ้นี่มันเป็นรูปเขาเรียกอะไรนะเป็นแผ่นแค่มันแค่คีย์บอร์ดอ่ะตรงเนี้ยนะพี่นะเข้ามาในคีย์บอร์ดกูก็จะเห็นคีย์บอร์ดตรงนี้กูก็จะเห็นนี่ตรงนี้มันมีที่ปิดเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยมีที่ปิดนี่เห็นไหมปิดได้มันปิดอย่างเงี้ยปิดได้เวลาคัดลอกข้อความคุณก็จะไม่เห็นมันอีกหมายถึงว่าคุณเข้ามาดูในคลิปบอร์ดเนี่ยคุณไม่เห็นมันให้มันคัดลอกอัตโนมัติต่อให้ซุปเปอร์คัดลอกยังไงมันก็คัดลอกแล้วมันก็ไม่เห็นที่จะลองให้ดูก็ได้มาเราก็เข้าไปใหม่แล้วเราก็ไปกดคำว่าคัดลอกในกดคำว่าคัดลอกจึ๊กเห็นไหมกดคำว่าคัดลอกแล้วไปที่แป้นพิมพ์อีกทีนึงคุณก็จะเห็นว่าเวลาเราเข้ามาดูตรงคลิปบอร์ดตรงเนี้ยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณจะไม่เห็นข้อความที่คุณคัดลอกอันเนี้ยเขาเรียกว่าปิดคีย์บอร์ดปิดได้ไหมปิดได้ปิดให้คุณไม่เห็นน่ะได้แต่มันปิดคีย์บอร์ดไม่ได้ไม่เข้าใจไปเพราะว่าไงคุณเอานิ้วคุณกดแช่กดแช่ไว้อย่างงี้มันก็จะขึ้นคำว่าวางเห็นไหมเนี่ยมันขึ้นคำว่าวางตรงนี้นี่คุณกดคำว่าวางปั๊บไอ้ข้อความที่คุณคัดลอกมามันก็วางลงไปถามว่าปิดไหมมันเหมือนปิดให้คุณเห็นนะว่ามันไม่มันเหมือนปิดให้คุณไม่เห็นคีย์บอร์ดแต่ว่าคุณก็ยังมีคีย์บอร์ดใช้อยู่ดีนั่นแหละมันก็ไม่เหมือนไม่มีประโยชน์ให้ปิดทำไมไงไม่รู้ไม่เข้าใจ ไม่รู้ถามว่ามีประโยชน์กับคุณไหมถ้าคุณไม่เห็นมันคุณอาจจะไม่ต้องรำคาญมันไหมหรือทั้งหมดแล้วก็ลบไปนะมันปิดได้คำตอบคือมันปิดได้แต่เหมือนไม่ปิดเพราะว่ามันปิดให้คุณไม่เห็นเฉยๆแต่ถามว่ามันยังคัดลอกไหมถ้าคุณคัดลอกมันก็คัดลอกคุณวางมันก็วางแต่คุณไม่เห็นข้อความที่คุณคัดลอกมาเพื่อวางแล้วจะเปิดยังไงเดี๋ยวนะพี่ต้องสอนเปิดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวผมจะงงเราเข้าไปที่แป้นพิมพ์ตรงนี้ไอ้ตรงคีย์บอร์ดเหมือนเดิมเข้ามาที่แป้นพิมพ์แล้วมาที่คีย์บอร์ดตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้มันก็จะมีที่เปิดที่ปิดก็คือที่เปิดนี่แหละพี่เปิดขึ้นมามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่จะสังเกตเห็นว่าข้อความที่เราคัดลอกมาเนี่ยมันอยู่ในคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่เห็นบนแป้นพิมพ์ถ้าคุณปิดมันโอเคไหมเรากดนิ้วกดแช่อีกทีนึงแล้วกดวางข้อความมันก็ยังอยู่เห็นไหมข้อความไอ้ปิดคลิปบอร์ดของแป้นพิมพ์ทำไงเนี่ยนะมันก็ยังอยู่มันอยู่แต่มันไม่อยู่ในโซนแป้นพิมพ์ตรงนี้ให้คุณอ่ะแค่นั้นเองมันไม่อยู่ในโซนแป้นพิมพ์ไม่คุณได้เห็นว่ามันยังมีอะไรแต่มันมีนะพี่เห็นมันมีถามว่าปิดไหมก็อย่างที่บอกอ่ะมันปิดคือปิดได้นะปิดให้พี่มองไม่เห็นนะให้พี่ไม่รำคาญลูกตาแต่ว่าถามว่าปิดมันไหมไม่ได้ปิดถาวรมันปิดไม่ได้อะพี่เข้าใจง่ายๆคือมันปิดไม่ได้มันเป็นคีย์บอร์ดที่มันเป็นการทำงานหลักของเครื่องส่วนหนึ่งที่มันทำงานของมันนะคุณน่าจะได้คำตอบถ้าคุณบอกว่าเห็นแล้วรำคาญจะปิดได้ไหมก็ว่าปิดได้อย่างที่บอกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันไม่ขัดลอกเข้าใจความหมายไหมโอ้ยอธิบายแล้วเหมือนว่าวนๆยังไงไม่รู้นะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคำตอบที่เอามาตอบกันแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ